ก็เลยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยประสานไปรษณีย์ไทยหรือไปรษณีย์นครพนมนี่เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการขายผลผลิตลิ้นจี่ทางไปรษณีย์นครพนมนั้นก็จะเป็นตัวการในการระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคนะการขายของออนไลน์สู้โควิด